จนนะครับถั่วฝักยาวผัดเผ็ดผัดพริกด้วยผมชอบทานเผ็ดเนาะถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกนะครับโอเครอให้น้ำเดือดก่อนผมก็จะเอาโขกขิงแก่ขิงแก่ก็ทานกระเทียมเนาะเพราะว่ากินเจทานกระเทียมไม่ได้ก็ขิงแก่ใส่ลงไปโขกให้ละเอียดนิดนึงครับแล้วก็ใส่พริกใส่ใบมะกรูดเม็ดพริกไทยสดเอาไปผัดโขกพออยากใส่กระชายด้วยครับทุกอย่างเป็นสมุนไพรรู้สึกทานแล้วชอบดีครับทำสิ่งที่ชอบอะครับอร่อยได้ด้วยมือเราเนาะอาหารเจไม่จำเจพอกินน้ำหอมก็จะใส่เห็ดหอมสดลงไปกับเห็ดออริจิเอาไปผัดให้มันสุกก่อนครับแล้วค่อยใส่ถั่วฝักยาวที่เราเนาะพอเห็ดสุกแล้วผมก็จะใส่ถั่วฝักยาวนิดนึงผัดให้สุกนะครับผมก็จะใส่ซอสเห็ดหอมครับเจเนาะใส่ลงไปเพิ่มรสชาตินิดนึงแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวลงไปนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันให้สุกเริ่มสุกแล้วนะครับผมก็จะใส่พริกชี้ฟ้าสีแดงลงไปมันจะดูน่ารับประทานบางคนถ้าคนไม่ชอบทานเผ็ดดูแล้วมันจะจัดจ้านไปนิดนึงพริกชี้ฟ้ามันไม่เผ็ดอยู่แล้วครับโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเมนูเจแต่ไม่จำเจเนาะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ